ใกล้ตัวเราพูดถึง Uber กันหน่อยะนะก่อนหน้านี้ Uber Eats เห็นไหมอาหารอีกแล้วเราพูดบอกแล้วมันเป็นเทรนด์แต่นี้ก็ไม่รู้เทรนด์หรือเปล่านะเพราะว่าเตรียมที่จะเลย์ออฟอีก350 คนค่ะเรื่องนี้นะคะดาราคอสโซฮีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Uber Technology Inc. ค่ะก็ส่งอีเมลไปถึงบรรดาพนักงานภายในบริษัทบอกว่าประกาศเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดอีก350คนรวมไปถึงพนักงานในส่วน Uber Eats ด้วยนะคะที่บริการส่งอาหารของ Uber และก็ทีมพัฒนาเทคโนโลยีไร้คนขับของ Uber ก็คือ Advanced Technology Group นะคะรวมไปถึงส่วนของการจัดหาพนักงานแล้วก็ Marketing ด้วยทำไมล่ะทำไมถึงมีการเลิกจ้างบอกว่ามันเจอแรงกดดันค่ะจากบรรดานักลงทุนที่กำลังจับตามองความสามารถที่จะทำกำไรของบริษัทอย่างใกล้ชิดนะคะการปรับลดพนักงานดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนถ้าพูดถึงตัวเลขคุณผู้ชมมันแค่ 1% นะจากจำนวนพนักงานทั้งหมดของ Uber แต่ว่าการเลิกจ้างพนักงานครั้งนี้เป็นการเลิกจ้างที่ต่อเนื่องค่ะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาถ้านับรวมๆแล้วเป็นพันคนนะที่ถูกเลิกจ้างไปนะคะมาดูมูลค่าหุ้นของ Uber ค่ะคุณผู้ชมคือตั้งแต่ไหนแต่ไรที่ผ่านมาปรับลดลงประมาณสัก 24% เลยทีเดียวนับตั้งแต่ออกหุ้นเสนอขายครั้งแรกหรือว่า IPO ค่ะซึ่งก็กดดันให้บริษัทต้องเร่งปรับลดต้นทุนและก็แสดงความสามารถในการทำกำไรเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนนะคะหลังผลประกอบการในไตรมาสที่2ก็ขาดทุนหนักมากเลยกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 152,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่เห็นได้บ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นกลุ่มสตาร์ทอัพเขามีการก่อตัวทำธุรกิจต่างๆนะคะณจังหวะนั้นเนี่ยคือเน้นเรื่องของการเติบโตยังไม่เน้นเรื่องของการทำกำไรถูกไหมคะแต่ว่าณวันหนึ่งที่ธุรกิจเนี่ยสามารถเริ่มดำเนินต่อไปได้ละค่ะเริ่มที่จะมีแพลตฟอร์มเป็นบริษัทมากยิ่งขึ้นเข้าไประดมทุนไป IPO มันเริ่มมีการกดดันของเหล่าบรรดานักลงทุนที่เป็นเจ้าของเงินทุนเนี่ยว่าคุณจะต้องมีผลประกอบการที่ชัดเจนต้องมีกำไรมาให้เห็นสิมันเป็นเรื่องธรรมดาคือถ้าคุณเข้าไปในตลาดทุนขายออกเป็น IPO มันทุกคนมันมีความคาดหวังไงถูกกดดันใช่ไหมก็นี่แหละถึงเป็นที่มาที่ไปนะคะว่าต้องไปดูแล้วว่าจะทำธุรกิจอย่างไรนะคะถึงจะทำให้มันได้กำไรเห็นผลตัวเลขที่ชัดเจนหน่อยคือที่สำคัญการทำธุรกิจเรื่องของโครงสร้างมันสำคัญมากนะดังนั้นเนี่ยพอพูดถึงว่ามันขาดทุนจะทำยังไงให้มันขาดทุนน้อยลงและพลิกเป็นกำไรได้หลายคนเนี่ยก็ไปนึกถึงต้นทุนนั่นคือตัวพนักงานเนี่ยและยิ่งในยุคนี้เนี่ยมันเกิดการดิสรัปต์ไหมมี AI เข้ามาไหมมาช่วยลดต้นทุนไหมแบบนี้ดูสิเราเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวอย่างไรเนี่ยแต่แหมเจอปัญหารอบด้านอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับ Uber มาดูอีกหนึ่งธุรกิจกันบ้างค่ะอันนี้พูดถึงกลุ่มลูกค้ากันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงนึงเราจะพูดถึงกลุ่มคน Gen Y เนาะที่เป็นกลุ่มคนที่